สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับงวดประจำวันที่13นะครับเนาะก็เป็นวันจันทร์นะครับอาทิตย์แรกนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหวยหุ้นนิเคอินะครับในวันที่10นะครับของวันศุกร์งวดที่แล้วนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่เพื่อนๆ FC นะครับใครที่มีโชคในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนี่หลุดนะครับเพราะว่าแนวทางมาตัวเด่นในรอบเช้าหมดเลยนะครับถ้าใครตามรอบเช้าเอาตัวเด่นรอบเช้าไปวิ่งลูดนะครับก็น่าจะเข้าเต็มๆนะครับพี่เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนนะครับสำหรับผลนะครับพี่ในรอบเช้าผมให้เด่น9นะครับเด่น4วิ่งลูดที่4ไปนะครับผลที่ออกนะครับ8 7 9กับ74นะครับก็มาเข้าในตัวกับ9779นะครับผมเน้นๆเลยนะครับในเลขบนนะครับส่วนในเลขล่างนะครับก็มาเข้าในตัวกับเหมือนกันนะครับ7447นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้5กับ6นะครับหลุดไปนะครับพี่ผลที่ออกนะครับ429กับ24นะครับมา9กับ4เหมือนเดิมนะครับพี่นะข้างบนก็42ผมก็เน้นให้เลยนะครับแต่ว่า29ไม่ได้มีเนาะนะครับแต่ว่ามาเด่น9กับเด่น4ในรอบเช้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่ามาในรอบเช้านะครับอาทิตย์ที่แล้วนี้น่าจะมาเกือบทุกวันนะครับพี่หุ้นนิกกี้เดินดีมากนะครับก็อาทิตย์นี้ก็วันแรกนะครับก็ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ผมก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับของวันจันทร์วันแรกกันเลยนะครับว่าจะปังเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับพี่ก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีหลายท่านนะครับก็มีโชคลาภกันไปเนาะนะครับผมสำหรับนะครับในรอบเช้านะครับวันจันทร์เนาะวันแรกของเราผมให้ไปที่นะครับในรอบเช้าผมให้ไปที่0นะครับผมแล้วก็4นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่0นะครับเด่น4นะครับก็จะมี42นะครับ4648แล้วก็49นะครับผมส่วนในรอบบ่ายเฮ้ยในเด่น0นะครับจะไปบ่ายแล้วนะครับพี่ๆเนาะเด่น0มีรูปที่0นะครับผมก็จะเป็น01นะครับ03นะครับ08แล้วก็09นะครับตัวเด่นเราก็จะเป็นที่04นะครับผมสำหรับตัวเด่นในรอบเช้านะครับสำหรับนะครับเลข2ตัวที่ผมคิดคำนวณนะครับก็จะมีนะครับในรอบเช้าผมให้ไปที่46นะครับ42นะครับ09 01แล้วก็04นะครับผมสำหรับในรอบเช้านะครับสำหรับนะครับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวหลักร้อยผมจะให้ไปที่2 4 6นะครับ2 0 9นะครับผมในรอบเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่รอบบ่ายผมให้เด่นไปที่1นะครับแล้วก็5นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข
1นะครับพี่ในรอบบ่ายนะครับให้ไปที่1นะครับเด่น5ก็จะมีนะครับผมห้าสองนะครับในรอบบ่ายนะครับพี่มี2กับ4นะครับเดือนดีน่าจะ4วันติดนะครับนะครับน่าจะ4วันติดนะครับลองไปย้อนรับชมดูได้นะครับพี่ในรอบบ่ายนี่2กับ4เดือนดีนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่สำหรับเดือน5เนาะก็จะเป็น54นะครับ58แล้วก็59นะครับส่วนในเด่น1นะครับผมก็จะมี12นะครับ14 18แล้วก็19นะครับตัวเด่นก็จะเป็นที่15นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับส่วนนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมจะเน้นให้สลับในรอบบ่ายนะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมี59นะครับ5954นะครับ12แล้วก็19นะครับผมส่วนตัวเด่นอีกตัวก็จะเป็น15นะครับสำหรับในรอบบ่ายนะครับผมส่วนเลข3ตัว3ตัวผมให้ไปที่เลข9นะครับพี่ๆก็จะเป็นนะครับ959นะครับ912นะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอผลกันนะครับผมก็สำหรับใครนะครับจะเอาไปเป็นในแนวทางรอบ VIP ก็ได้นะครับผมเนาะหุ้นนิเคอิรอบ VIP ก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้ในรอบปกตินะครับพี่ๆก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับผมชื่นชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ